สี่สาวแก๊งตัวเจเอเชียนอเมริกันชวนร่วมทริปรั่วสุดเลือดจอยไร้ได้เวลารวมตัวมารั่วให้โลกจำเมื่อแก๊งเพื่อนซีสี่สาวเอเชียนอเมริกันอย่างแอชลี่พัคสเตฟานี่ซูเชอรี่โคลาและซาบรีน่าวูจะมาปล่อยเอนเนอร์จี้ความฮาไปกับทริปสุดป่วงในภาพยนตร์คอมเมดี้ดีกรีแซ่บจอยไร้แก๊งตัวเจเฟียสกี้ข้ามโลกซึ่งถือเป็นการรวมทีมนักแสดงสตาร์เอเชียนที่น่าจับตารวมทั้งเป็นการขึ้นแท่นผู้กำกับครั้งแรกของสาวเก่งอเดลลินที่เคยฝากฝีมือด้านการเขียนบทภาพยนตร์เอาไว้ในหนังโรแมนติกคอมเมดี้กระแสแรง Crazy Rich Asian ซึ่งเจ้าตัวตอบคำถามเรื่องที่ว่าผู้หญิงและคนดำมักเกิดแค่เพียงครั้งเดียวและเงียบหายไปในฮอลลีวูดทั้งที่รู้อยู่แล้วทำไมถึงยังเลือกขึ้นมาเป็นผู้กำกับถ้าคุณคิดถึงแต่ความกดดันรับรองคุณไม่รอดแน่ๆฉันโชคดีที่เคยผ่านความล้มเหลวในโลกที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าอย่างทางทีวีมาแล้วคุณทำให้โปรดิวเซอร์ผิดหวังเสมอมันมีมาตรฐานที่คุณไม่มีวันแตะถึงแต่ต่อให้เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าครั้งนี้จะไม่มีเดิมพันเลยนี่เป็นครั้งแรกที่เราเอาสาวเอเชีย4คนมาเป็นดารานำของหนังตลกติดเรทถ้าคุณทำมันพังหรือทำโปรเจกต์ที่มีดารานำเป็นเพศที่3คนดำหรือคนเอเชียเจ๊งขึ้นมาแน่นอนพวกเขาย่อมตกเป็นเป้าทันทีแต่คุณคงไม่อยากกลัวจนไม่กล้าสร้างสรรค์อย่างมีความสุขหรอกจริงไหมด้านนักแสดงสาวสายสตรองแอชลี่พัคเผยว่าตัวเธอเองดวงสมพงกับผู้กำกับอเดลลินตั้งแต่แรกเริ่มที่คุยเรื่องโปรเจกต์จึงไม่แปลกใจที่ตอนนั้นจะขอรับบทนี้ทันทีฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้มาบ้างแต่ยังไม่เคยอ่านเป็นชิ้นเป็นอันพอฉันได้คุยกับอเดลฉันว่าเราจูนกันติดทันทีหลังจากคว้าบทแบบล็อกมงมาแล้วสำหรับนักแสดงนำแอชลี่พักทางทีมงานและผู้กำกับอเดลลินก็ตื่นเต้นกันยกใหญ่ที่จะได้ทำงานร่วมกับเธอทั้งนี้พอเจ้าตัวได้สัมผัสและเข้าถึงตัวละครตลอดการถ่ายทำจนสิ้นสุดจึงออกมาพูดถึงความฉ่ำของบทนี้ขนาดถึงขั้นบอกว่ามันคือบทที่จะเปลี่ยนชีวิตเธอไปเลยชีวิตนักแสดงมันมักจะมีไม่กี่บทที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตสำหรับฉันบทออเดรคือหนึ่งในนั้นสำหรับโลโลเพื่อนซีตั้งแต่วัยเด็กของออเดรตัวละครที่จะมาเปลี่ยนภาพจำผู้หญิงเอเชียรับบทโดยตัวแม่สายฮาน่าจับตามองเชอรี่โคลาถือเป็นตัวละครหญิงเอเชียนอเมริกันที่ฉีกกฎกว่าหนังเรื่องไหนทั้งการมีนิสัยที่โวยวายและมุ่งเรื่องสับเด่นแถมในเรื่องยังมีทีเด็ดที่ให้ได้ติดตามกันอีกเพียบเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเธอจะพ่นอะไรออกมาจากปากมันแปลกใหม่จริงนะเพราะเธอฉีกภาพผู้หญิงเอเชียที่คุ้นเคยอย่างเละเทะไปเลยนี่เป็นหนังตลกเรทอาร์ที่เต็มไปด้วยดารานำชาวเอเชียมันไม่เคยมีอะไรแบบนี้มาก่อนเรทอาร์ที่ว่าก็ย่อมาจาก Representation เป็นตัวแทนRefreshing สดใหม่ Raunchy ติดเรทและ Ridiculously Funny โคตรฮาตัวละครเดือดแบบจัดเต็มฉันบอกได้เลยว่าจอยไรจะสร้างแรงกระเพื่อมแน่นอนอีกหนึ่งสาวสเตฟานี่ซูจากจักรวาลซือเจนักแสดงดาวรุ่งพุ่งแรงจากบทบาทจอยใน Everything Everywhere All At Once ที่ได้เข้าชิงรางวัลสมทบหญิงยอดเยี่ยมเวทีออสการ์สู่แคทเพื่อนสนิทของออเดรในสมัยมหาลัยที่ทุกตัวกลายเป็นดาราดังในแดนมังกรซึ่งการรับเล่นบทบาทนี้ถือเป็นอีกก้าวที่ยิ่งใหญ่สำหรับเธอกับการมาอยู่ในหนังคอมเมดี้ที่ฮาแตกใส่สุดไม่แคร์ใครก่อนมีหนังเรื่องนี้ฉันอยากจะเล่นหนังตลกฮากระจายแบบไม่ต้องคิดมากฉันเห็นว่าพวกผู้ชายเล่นหนังตลกลามกกันเป็นเรื่องปกติฉันเองก็อยากมีโอกาสปลดปล่อยแบบนั้นบ้างสเตฟานี่ซูกล่าวถึงบทบาทที่ได้รับนอกจากนี้การได้ร่วมงานกับเซธโรเกน
จ้าพ่อคอมเมดี้ที่ผันตัวมาเป็นโปรดิวเซอร์เรื่องนี้นับว่าเป็นฝันที่ยิ่งใหญ่มากของเธอตอนที่เซธโรเกนเริ่มดังมีแต่คนบอกฉันว่าเธอน่าลองเล่นหนังกับเขาดูนะสักวันนี่ไงความฝันเป็นจริงแล้วส่วนสาวคนนี้ซาบรีน่าวูสแตนด์อัพคอมเมดี้กับการผันตัวมาเป็นนักแสดงครั้งแรกในบทบาทเดทอาญาติอินโทรเวิร์ตของโลโลที่โผล่มาจอยทริปด้วยแบบงงๆงานนี้บอกเลยเส้นทางชีวิตของซาบรีน่างูไม่ง่ายเพราะจริงๆแล้วเธอไม่ได้อยากเป็นนักแสดงขนาดนั้นฉันไม่ได้อยากเป็นนักแสดงจริงจังขนาดนั้นเพราะฉันนึกภาพไม่ออกเลยว่าจะมีบทไหนที่เข้ากับฉันเลยเดินเส้นทางนักเดี่ยวไมโครโฟนที่การแสดงมันเริ่มจากความเป็นตัวตนของฉันเพราะงั้นมันเลยมีความหมายกับฉันมากที่ได้มีโอกาสแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ปล่อยใจแล้วไปจอยกับภาพยนตร์คอมเมดี้รั่วเลือดแห่งปีจอยไรแก๊งตัวเจเฟียสอีข้ามโลกเข้าฉายให้ชมแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ฟุตโนตมองผ่านกรณีเทเลอร์สวิฟต์ฉะไหนไม่เป็นประยุทธ์จันทร์โอชาอย่าว่าแต่กระบวนท่าในทางการเมืองอันออกมาจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะสะท้อนความต่างเป็นอย่างสูงกับของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อย่างชัดเจนเลยถามว่าทำไมกรณีของเทเลอร์สวิฟต์จึงเกิดขึ้นและเกิดขึ้นเพียงจากวิถีในแบบนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เท่านั้นไม่มีทางเกิดขึ้นได้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีความเป็นไปได้น้อยมากมีความเป็นไปได้ริบหรี่เป็นอย่างยิ่งที่นายกรัฐมนตรีอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะเห็นว่าการทัวร์คอนเสิร์ตของเทเลอร์สวิฟต์จะสัมพันธ์กับตนไม่ว่าจะมองผ่านรากฐานในทางการศึกษาไม่ว่าจะมองผ่านรสนิยมในทางศิลปะและดนตรีการเนื่องจากความเคยชินในเรื่องเสียงเพลงของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ที่เพลงมาร์ชขณะเดียวกันการเติบใหญ่และประกอบส่วนทั้งในทางความคิดและในทางการเมืองเป็นเรื่องของทหารเป็นเรื่องของข้าราชการประจำห่างไกลอย่างยิ่งจากเพลงป๊อปตรงกันข้ามนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ชมชอบเพลงป๊อปอยู่ในบรรยากาศแห่งอินดี้อย่างต่อเนื่องที่สำคัญยังเชื่อมได้กับรสนิยมดนตรีในแบบน้องพิพิมยากเป็นอย่างยิ่งที่จินตภาพในทางการแสดงออกของคนยุคพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์คนหนึ่งกำลังเดินอยู่บนสะพานพระรามเจ็ดคนหนึ่งเพิ่งเดินขึ้นสู่สะพานพระรามสี่คนหนึ่งอยู่ในพรรคก้าวไกลอันพัฒนาและต่อเนื่องมาจากพรรคอนาคตใหม่และเติบใหญ่มากับเทคโนโลยีและสังคมบันเทิงที่โลกเป็นครอบครัวใหญ่คนหนึ่งอยู่ในพรรครวมไทยสร้างชาติสร้างฐานมาจากการรัฐประหารการสร้างกฎกติกาในเส้นทางแห่งอำนาจนิยมย่อมแปลกแยกอย่างยิ่งกับวัฒนธรรมป๊อปร้อยวันพันปีย่อมไม่เห็นว่าการมาจัดคอนเสิร์ตในอิมแพกณเมืองทองธานีจะมีบทบาทและความหมายอะไรอย่าว่าแต่ในกรณีเทเลอร์สวิฟต์จะสร้างความแตกต่างระหว่างนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตลอดจนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเลยแม้แต่กับนายแพทย์ชนน่านสีแก้วก็เดินกันคนละเส้นทางการโพสต์ข้อความอย่างที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แสดงออกต่อเทเลอร์สวิฟต์จึงไม่เกิดขึ้นกับนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหรือแม้กระทั่งนายภูมิธรรมเวชยชัยเพียงท่าทีต่อเทเลอร์สวิฟต์ก็กลายเป็นจุดตัดอย่างสำคัญในทางความคิดและในทางการเมืองI'm not the only one.